สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์กลับมาในเกม Diablo 4กันอีกคลิปนึงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาคุยกันเรื่องของไอเทม Power Breakpoint นะครับคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบแต่ถ้าใครทราบแล้วเนี่ยก็เผื่อผมพูดตรงไหนผิดไปก็ยังไงฝากแนะนำด้วยกันแล้วกันนะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวกลับมาพบกันหลังอินโทรครับอันดับแรกเราก็ต้องมารู้จักกับไอเทมพาวเวอร์กันก่อนนะครับไอตัวไอเทมพาวเวอร์เนี่ยมันจะระบุนะครับอยู่ในอุปกรณ์สวมใส่ทุกชิ้นเลยนะครับมีตัวอย่างเช่นที่อาวุธนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น411+15+15คือเป็นส่วนที่อัปเกรดขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนะครับต่อไปชิ้นนี้ก็จะเป็น386นะครับแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็น346นะครับซึ่งไอเทมพาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมากน้อยนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของอุปกรณ์อย่างเช่นที่ถุงมืออันนี้นะครับที่ด้านล่างสุดเนี่ยเขาจะบอกอยู่ว่า require level ของอุปกรณ์เนี่ยก็คือเลเวล24นะครับก็คือขั้นต่ำสามารถใส่ได้เลเวล24นั่นเองแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเลเวลของอุปกรณ์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครเรานั่นเองเราได้รับอุปกรณ์ชิ้นนั้นมาในช่วงเลเวลเท่าไหร่อุปกรณ์มันก็จะมี require level ในช่วงนั้นรวมไปถึง item power ในช่วงนั้นๆด้วยนะครับแน่นอนว่ายิ่งเลเวลของอุปกรณ์มากเท่าไหร่ item power ก็จะมากเท่านั้นแล้วก็ยิ่ง item power มากเท่าไหร่ค่าความสามารถของอุปกรณ์ก็จะมากตามไปด้วยนะครับแต่ว่าในเกม Diablo 4นะครับเขาก็ได้มีการแบ่งเป็นช่วงเทียร์ของอุปกรณ์นะครับตามที่เพื่อนๆเห็นที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับว่ามันจะมีอยู่ด้วยกัน6เทียร์ด้วยกันนะครับก็คือเทียร์1เนี่ยตั้งแต่ไอเทม power 1ถึง149เทียร์2ตั้งแต่ไอเทม power 150ถึง339เทียร์3เนี่ยอยู่ที่340ถึง459เทียร์4 460ถึง624เทียร์5อยู่ที่625ถึง724แล้วก็เทียร์6เนี่ยก็จะอยู่ที่725ขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตเดี๋ยวมันก็ต้องมีอัปเดตมาเรื่อยๆแหละอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็เห็นไอเทมของเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อยู่ในขั้นไอเทมพาวเวอร์ที่แบบ800อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันก็มีนะฮะทีนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูชัดๆนะครับว่าเทียร์อุปกรณ์เนี่ยมีผลอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นDark Blade นะครับเป็นดาบพิเศษที่ดรอปมาจาก Unique Boss ในแผนที่นะครับที่ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็น Dark Blade Level 19นะครับแล้วก็ที่ทางฝั่งขวาเนี่ยเป็น Dark Blade Level 33ซึ่งถ้าพิจารณาจากไอเทมพาวเวอร์อันดับแรก Dark Blade Level 19นะครับไอเทมพาวเวอร์อยู่ที่305นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมันก็จะตกอยู่ในช่วงของอุปกรณ์เทียร์2นะครับและที่นี้ที่ด้านขวานะครับเป็น Dark Blade Level 33นะครับไอเทมพาวเวอร์อยู่ที่448นะครับซึ่งเทียร์ของอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะไปตกอยู่ที่เทียร์3แน่นอนนะครับความสามารถของอุปกรณ์เนี่ยต่างกันชัดเจนที่ Dark Blade ทางฝั่งซ้ายนะครับอุปกรณ์เทียร์2นะครับผมจะเห็นว่า Damage Per Second เนี่ยก็จะน้อยกว่าทางฝั่งขวาถึง111แต้มช่วงของ Damage Per Hit เนี่ยที่มันจะเป็น Min แล้วก็ Max เนี่ยนะครับก็ต่างกันชัดเจนนะครับทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็น138ถึง208ทางขวาก็จะเป็น219ถึง329นะครับในส่วนของ Attack Per Second อันนี้มันจะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นประเภทอุปกรณ์ดาบมือเดียวนะครับก็จะอยู่ที่ 1.10 Attack Per Second นะครับอยู่ในอุปกรณ์กลุ่มที่โจมตีเร็วหรือว่าเป็น Fast Weapon นะครับแล้วต่อมาอีกอันนึงที่จะแตกต่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าออปชันหลักของอุปกรณ์อันนี้คือเป็นดาบมือเดียวใช่ไหมครับประเภทดาบเนี่ยมันก็จะเป็นออปชันประเภท Critical Strike Damage นะครับที่ทางฝั่งซ้ายนะครับไอเทมเทียร์2เนี่ยก็จะอยู่ที่ 4.5% Critical Strike Damage แล้วก็ที่ทางฝั่งขวานะครับอุปกรณ์เทียร์3ก็จะอยู่ที่ 6.0% Critical Strike Damage นะครับแล้วก็ต่อมาที่เป็นพวกแอฟฟิกด้านล่างนะครับอันนี้มันก็จะสุ่มดรอปมานะแล้วแต่ว่าบรรทัดไหนจะเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้ดูเอาแบบคร่าวๆที่เราพอเห็นภาพจากอุปกรณ์2ชิ้นนี้นะครับก็ดูที่แอฟฟิกตัวแรกกันแล้วกันก็จะเป็น Shadow Damage นะครับในช่วงที่มันสามารถสุ่มออกมาได้เนี่ยจะเห็นว่าในอุปกรณ์ทางฝั่งซ้ายนะครับมันจะสุ่มออกมาได้ที่ 2.0 ถึง 4.5% นะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะเป็น 3.5% นะครับทีนี้ในฝั่งขวานะครับ Shadow Damage เนี่ยช่วงที่มันสามารถสุ่มออกได้คือ 3.0 ถึง6.0 นะครับจะเห็นว่าช่วง Min Max ในอุปกรณ์เทียร์ที่สูงขึ้นนะครับมันจะมีช่วงสุ่มที่สูงกว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์เทียร์ต่ำกว่าจะดีกว่าเสมอไปอย่างที่เพื่อนๆเห็นในตัวอย่างตอนนี้เลยจะเห็นว่าอุปกรณ์เทียร์2นะครับสามารถสุ่มค่า Shadow Damage ได้ออกมาที่ 3.5% แต่อุปกรณ์เทียร์3ทางขวาเนี่ยสามารถสุ่ม Shadow Damage ออกมาได้แค่
3.0% เท่านั้นเองซึ่งมากกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแล้วแต่ดวงของคนที่ดรอปได้นะครับว่าจะดรอปค่าที่มันสุ่มออกมาเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับในอุปกรณ์เทียร์ที่สูงกว่านะครับช่วงของค่าที่มันสามารถสุ่มออกมาได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสออกได้มากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นทางซ้ายเทียร์2เนี่ยค่าแม็กซ์ของมันเลยสูงสุดก็ได้แค่ 4.5 แต่ว่าถ้าคุณโชคดีนะครับดรอปอุปกรณ์เทียร์3แล้วก็ได้ค่า Shadow Damage แบบแม็กซ์เนี่ยมันจะสามารถแม็กซ์ได้ถึง 6.0% นะครับก็หวังว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นการตอบคำถามคาใจของหลายๆคนนะครับว่าเฮ้ยทำไมบางครั้งเนี่ยกดอัปเกรดอุปกรณ์แล้วแต่ค่าที่มันสุ่มออกมาได้เนี่ยมันกลับน้อยกว่าเดิมนะครับต่อมานะครับผมจะมาอธิบายในเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์กันบ้างนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอัปเกรดอุปกรณ์ทุกชิ้นเสมอไปนะครับและทีนี้เนี่ยช่วงนี้ผมจะมาบอกวิธีว่าแล้วดูยังไงล่ะว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนควรอัปอุปกรณ์ชิ้นไหนไม่ควรอัปนะครับผมอันดับแรกให้มาทำความเข้าใจเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายที่ NPC Blacksmith นะครับเป็น NPC ที่อัปเกรดอุปกรณ์นะครับเราก็จะเอาดาบ Dark Blade อันนี้นะครับผมที่เป็นอุปกรณ์เทียร์3นะครับ Item Power อยู่ที่448นะครับแล้วก็มันจะสามารถพรีวิวได้ว่าเมื่อเคาะอัปเดต1ครั้งแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าอะไรเพิ่มมาเท่าไหร่บ้างนะครับยกตัวอย่างที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับการกดอัปเกรด1ครั้งเนี่ยมันจะบวก Item Power5หน่วยเสมอใช้คำว่าเสมอนะครับก็แล้วแต่ว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยสามารถอัปเกรดได้กี่ขั้นถ้าเป็นอุปกรณ์ขั้นสีเหลืองหรือว่าขั้นแร่นะครับก็จะอัปเกรดได้3ขั้นหมายความว่าคุณสามารถอัปเกรดไอเทมพาวเวอร์สูงสุดได้15แต้มแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ระดับสีส้มก็จะสามารถอัปเกรดได้4ขั้นหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มอัปเกรดอุปกรณ์ได้20แต้มนั่นเองทีนี้นะครับก็จะขอกลับมาที่ตารางของช่วงของเทียร์ในอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดิม Dark Blade อันนี้นะครับผมมีค่า Item Power อยู่ที่448ใช่ไหมครับตกอยู่ในช่วงของเทียร์3แต่ว่าในอุปกรณ์เทียร์4เนี่ยนะครับค่า Item Power ของมันจะเริ่มต้นที่460ขึ้นไปและความลับมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับจะบอกว่าอุปกรณ์เทียร์3เมื่ออัปเกรดให้ไอเทมพาวเวอร์มันขยับขึ้นไปอยู่ในเทียร์ที่สูงขึ้นช่วงของการสุ่มค่าพลังต่างๆมันก็จะสูงขึ้นด้วยสูงขึ้นได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับแรกมาคำนวณเลขกันง่ายๆก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยไอเทมพาวเวอร์เป็น448ใช่ไหมครับถ้าผมทำการอัปเกรดอุปกรณ์นี้เป็นขั้น3นะครับมันก็จะได้ไอเทมพาวเวอร์รวมอยู่ที่463แต้มซึ่งหมายความว่ามันจะกระโดดขึ้นไปอยู่ในช่วงของอุปกรณ์เทียร์4นะครับเดี๋ยวเรามาลองอัปเกรดจริงกันเลยอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดขั้นที่1นะครับจะเห็นว่า DPS เพิ่มขึ้นมา3แต้มนะครับแล้วก็ Critical Strike เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 0.6 แต้ม Shadow Damage เพิ่มขึ้นมา 0.3 แล้วก็ Damage Effect Shadow Damage Overtime เพิ่มขึ้นมา 0.3 แล้วก็ Lucky Hitด้านล่างก็เพิ่มขึ้นมา 0.4 นะครับเราจะเคาะ1ครั้งโอเคครับต่อไปเป็นการอัปเกรดครั้งที่2นะครับสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็ตามที่เพื่อนๆเห็นที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับอย่าง Critical Strike Damage เนี่ยเมื่อกี้อัพขั้น0เป็นขั้น1เนี่ยบวกมา 0.6 นะครับอันนี้อัพขั้น1เป็นขั้น2ก็ 0.6 ด้านล่างก็เป็น 0.3 0.4 0.3 เหมือนกันผมกับอัปเกรดครั้งที่2ทีนี้ต่อมาจะเป็นการอัปเกรดขั้นที่3นะครับซึ่งจะเป็นขั้นที่สำคัญและให้เพื่อนๆสังเกตนะครับไอตัวเลขสีเขียวที่มันเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อสักครู่นี้นะครับอัปเกรดขั้นที่1อัปเกรดขั้นที่2เนี่ยในส่วนของ Critical Strike Damage มันเพิ่มแค่ 0.6 ใช่ไหมครับแต่พอเราอัปเกรดขั้นที่3ซึ่งอุปกรณ์มันขยับขึ้นไปสู่ในช่วงของอุปกรณ์เทียร์4เนี่ยจะเห็นว่า Critical Strike Damage เพิ่มขึ้นมาถึง 4.5% ในส่วนของ Shadow Damage นะครับช่วงที่มันสุ่มได้นะครับเปรียบเทียบกันนะครับจากเดิมนะครับอุปกรณ์บวก2เนี่ยช่วงของดาเมจจะอยู่ที่ 3.6 ถึง 7.2% ใช่ไหมครับแต่พอมาดูที่พรีวิวนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงของ Shadow Damage เนี่ยมันจะกลายเป็น 5.8 ถึง 10.4% และในส่วนของตัวเลขเขียวที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มจากเมื่อกี้เนี่ยที่อัพบวก1บวก2เนี่ยครั้งละ 0.3 เท่านั้นเองอันนี้เพิ่มถึงครั้งละ 5.5% นะครับซึ่งเยอะมากแล้วก็ออปชันทั้งหมดโดยรวมของอุปกรณ์นะครับช่วงของออปชันตัวเลขที่สุ่มได้ค่าพลังต่างๆนะครับจะกระโดดเข้าไปสู่ช่วงของไอเทมเทียร์4ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ดูเรียบร้อยนะครับอัปเกรดเต็มแล้ว
ทีนี้นะครับมันก็จะกลับมาเรื่องที่ว่าไอเทมชิ้นไหนควรอัปเกรดไอเทมชิ้นไหนไม่ควรอัปเกรดนะครับวิธีพิจารณาก็ง่ายมากคือถ้าคุณอัปเกรดจนแบบบวกตันแล้วเนี่ยแต่ว่าไอเทมมันไม่ขยับเทียร์เนี่ยบางครั้งการอัปเกรดไปเนี่ยมันก็ดูจะเปลืองทรัพยากรไปหน่อยใช่ไหมครับยิ่งโดยเฉพาะไอเทมระดับเลเจนดารี่อะไรอย่างเงี้ยวัตถุดิบที่เราใช้ในการอัปเกรดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากนักนะครับก็การอัปเกรดไปจนถึงบวก4แล้วไม่ขยับเทียร์เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เราเก่งกาจขึ้นมากมายกลับกันนะครับกับไอเทมที่มันแบบว่าค่าพลังอยู่ในช่วงของปลายเทียร์แล้วนะครับขาดอีก 15-20 แต้มอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถขยับขึ้นไปในเทียร์ถัดไปได้แล้วแบบนี้เนี่ยถึงจะเป็นไอเทมที่เหมาะสมนะครับแก่การนำไปอัปเกรดซึ่งจะทำให้ค่าพลังของตัวละครของคุณแล้วก็ความสามารถโดยรวมของตัวละครเนี่ยเก่งกาจขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อจากวันนี้เป็นต้นไปใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับต่อไปถ้าสมมติว่าได้มีการดรอปอุปกรณ์มานะครับนอกจากที่เราจะต้องพิจารณาเรื่องของออปชันหรือว่าเอฟเฟกต์ที่เราได้มาเนี่ยว่ามันเหมาะสมกับตัวละครเราไหมนะครับก็แนะนำให้พิจารณาเรื่องของไอเทมพาวเวอร์เป็นส่วนประกอบด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยโอเคออปชันตรงละแต่ไอเทมพาวเวอร์มันอยู่ในช่วงกลางเทียร์อัปเกรดขึ้นไปก็ไม่ผลเทียร์เราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องอัปเกรดมันก็ได้ก็ทนใช้ไปนิดเดียวแล้วก็รอให้มันดรอปไอเทมที่แบบตัวเลขมันอยู่ในช่วงปลายเทียร์แล้วพอได้มาค่อยอัปเกรดก็ได้หรือแม้กระทั่งผู้เล่นระดับสูงขึ้นไปนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระดับสูงเขาก็จะหาไอเทมพาวเวอร์ที่มันเป็น725บวกบวกขึ้นไปใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้ความสามารถของอุปกรณ์สูงสุดนั่นเองนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่เช่นเคยนะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้หรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็หยิบมาเล่าให้ฟังนะครับผมก่อนที่จะลากันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ